เกลียวกราวจนเจ๊งแล้วจ้าหนังรักสองปียินดีคืนเงินของนายปั้นจันทร์เจ๊งแล้วจ้าไม่มีคนดูโลงว่างโลงตั๋วไหลคนจองแม้นายปั้นจันทร์จะออกมายกมือไหว้ขอโทษทีมงานขอโทษบริษัทแต่ไม่ได้ขอโทษประชาชน เป็นเหตุให้ชาวเน็ตเดือดให้บทเรียนอันเจ็บแสบกับนายปั้นจันทร์ดาราสลิมในครั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวเป็นข่าวเกลียวกล่าวในวันนี้หลังจากเว็บไซต์ดังกระปุกได้โพสต์ใจความว่าหนังรักสองปีเข้าโรงแต่ไร้คนจองแม้ปั้นจันทร์ขอโทษปมให้ทุกคนไปทำมาหากิน ชาวเน็ตบอกไม่มีเวลาไปดูหนังเพราะต้องไปทำมาหากินบางส่วนบอกว่าต้องไปเก็บผักตบชวาสามต้นไม่มีเวลาไปดูหนังจากเรื่องราวที่ฮือฮาในโลกออนไลน์จนกลายเป็นกระแสรดราม่าที่โดนวิพากษ์วิจาร์ณกันอย่างมากภายหลังจากนักแสดงหนุ่มปั้นจันประมะ ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นด้านการเมืองจนถูกคนประกาศแบนหนังลักสองปียินดีคืนเงินที่กำลังจะเข้าลรงภาพยนตร์งานเข้าจนเจ้าตัวต้วตองกล่าวขอโทษกลางเวทีงานรอบสื่อมวลชนของภาพยนตร์ดังกล่าวยกมือไหว้ขอโทษทีมงานนักแสดงผู้กำกับและทุกคนที่ตัวเองเป็นต้นเหตุให้หนังได้รับผลกระทบไปด้วย พร้อมขอให้ทุกคนให้โอกาสเปิดใจให้หนังเรื่องนี้เพราะทุกคนตั้งใจทำงานอย่างหนักแต่ถึงดราม่าอย่างไรน้ำตาคออย่างไรก็ไร้ผลล่าสุดวันนี้20มิถุนายน2562หนังลักสองปียินดีคืนเงินเข้าโรงภาพยนตร์เป็นวันแรกสำหรับหนังภาพยนตร์เรื่อง รักสองปียินดีคืนเงินซึ่งนำแสดงโดยปั้นจันทร์ปารมะและสาวแอสเตอร์สุปีรีราแต่ดูเหมือนโรงภาพยนตร์โรงหนังแห่งนี้หลายแห่งที่ฉายเรื่องดังกล่าวยังคงเงียบเหงาเพราะเมื่อเช็คที่นั่งโรงภาพยนตร์หลายแห่งทั่วประเทศปรากฏว่าแทบไม่มีคนจองเลยมีเพียงที่นั่งแถว e, ีซึ่งต่างรู้ดีกันว่า เป็นที่นั่งที่ทุกโรงจะล็อกเอาไว้เป็นธรรมเนียมทั้งนี้ชาวเน็ตบางส่วนก็มองว่าสังคมน่าจะแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องผลงานประเทศประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเรื่องการเมืองนอกจากนี้วันนี้อาจเป็นวันทำงานซึ่งช่วงเย็นหลังเลิกงานหรือเสาร์อาทิตย์คนอาจจะเยอะขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ตามหลายคนบอกว่า คนคงกำลังทำมาหากินหรือเอาเงินไปทำบุญตามที่ปั้นจันทได้แนะนำจึงไม่ว่างไปชมภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเว็บไซต์กระปุกซึ่งแน่นอนเป็นเว็บไซต์ซึ่งเป็นกลาง,ล,างลองไปดูเพจดังอย่างเพจธนวัฒน์วงชัยซึ่งเคยโพสต์เรื่องราวนี้ไปครั้งหนึ่งเมื่อวันตื่นนี้ใจความว่าปั้นจันทเขาขอโทษทีมงานขอโทษแฟนคลับเขานะครับ ไม่ได้ขอโทษประชาชนที่เขาวิจาร์ณแต่อย่างใดภาพยนตร์เรื่องนี้บอลจะไม่เจียดเงินแม้แต่แดงเดียวไปสนับสนุนครับขอเวลาเอาไปทำมาหากินตามคำสอนของคุณปั้นจันท์ก่อนนะครับเพจธ,ธนวัฒน์วงชัยมีคนติดตามนับแสนทุกๆโพสต์มีคนกดไลค์ให้หลายพันคนและมีคนแชร์จำนวนมากมายรวมถึงโพสต์ดังกล่าวก็มีการแชร์และแคปชั่นประกอบเป็นต้นว่า ถ้าเป็นเกาหลีปั้นจันทร์ไม่ได้เกิดหรอกคงโดนตัดออกจากรายการภาพยนตร์และหนังทุกชนิดขนาด BI สรุปยังไม่ได้ว่าผิดหรือถูกยังได้แต่เห็นแขนในรายการแถมสังคมยังไม่ได้ประนามนะเรียกร้องให้กลับมาด้วยซ้ำยังโดนขนาดนี้แต่ถ้าเป็นปั้นจันร์คงโดนเนนเทศแน่นอนอีกแคปชั่นหนึ่งครับคุณเบียร์อภิชาติบอกว่า ผมต้องไปเก็บผักตบครับเลยไปดูหนังไม่ได้นะครับอีกสองท่านที่ให้ความเห็นนะครับเราต้องประหยัดอย่าไปดูอีกท่านบอกหัวเราะฮ่าฮ่ฮ่อีกแคปชั่นหนึ่งครับคุณแมมโมจะมีคนไปดูหนังไหมลูกไม่มีครับเจ๋งแล้วครับหน้าตงตาลระครับงานนี้คุณวะเอ็นเบรนยาเขียนว่า กูว่ากูใจว้างและปล่อยวางได้มากนะแต่ตอนนี้เกียดขี้หน้าแล้วไม่ดูไม่ว่างจะไปเก็บผักตบชวาคุณปักขินเขียนว่าเมเจอร์ถึงกับเงียบเลยแทบไม่มีโปรโมทหนังด้วยซ้ำเพราะอะไรนะเพราะมีสลิมไงยิ่งโปรโมทเดี๋ยวมีดราม่าในคอมเมนต์อีกเมเจอร์บอกกูไม่เสี่ยงดีฟ่าห้าห้าคอห้ห้า อีกแคปชันหนึ่งครับคุณแบงค์ผมไม่มีเวลาดูครับพี่ผมต้องไปเก็บผักตบทุกวันอีกแคปชันคุณกิติศักดิ์นะครับทุกคนสามารถมีแนวคิดเป็นของตัวเองได้แต่ถ้าเป็นผมที่กำลังยืดจุดที่คุณยืนอยู่คงหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ขี้ขาดหรือกลัวแต่รู้ว่าผลกระทบอะไรบ้างอย่างที่คุณกำลังเผชิญอยู่อีกแคปชั่นหนึ่งของคุณประกรณ์นะครับ ตายแน่ฮ่าฮ่าฮ่าในเรื่องราวที่ปั้นจันรได้ยกมือไหว้ขอโทษทีมงานทางชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ได้ทำคลิปเมื่อวานนี้ปั้นจันร์ยกมือไหว้ขอโทษทีมงานและบริษัทแต่ไม่ขอโทษประชาชนได้มีแฟนๆของชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์จำนวนมากมาแสดงความคิดเห็น มีการกดไลค์มีการกดแชร์จํานวนพอสมควรมียอดความคิดเห็น848ความคิดเห็นเป็นต้นว่าดีแล้วอย่าขอโทษประชาชนเลยเพราะมึงมันไม่มีค่าพอแล้วอย่าลืมไอ้ที่มึงแดกมีชื่อเสียงเพราะประชาชนอุดหนุนดูหนังดูละครของมึงต่อไปนี้มึงก็เรียกหมาไปดูก็แล้วกันมีคนกดไล่ให้ มีคนกดไลค์ให้407รายคุณธนพลได้โพสต์ท่านต่อไปครับชื่อเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นไม่แน่ใจได้โพสต์ว่าได้ให้ความคิดเห็นว่าไม่ว่าหนังหรือละครกูไม่ดูมึงแล้วเกียดขี้หน้ามึงไอดาราเฮงซวยแค่นี้โอเคมีคนกดไลค์ให้193รายคุณนา,นานานาจังให้ความคิดเห็นว่า ไม่เคยให้ราคาให้ค่าพวกเศษสวะพวกนี้เกียดพวกมันทุกตัวตั้งแต่ดัดจริตไปเป่านกหวีดกันถึงวันนี้ยิ่งเกียดพวกเศษมนุษย์พวกนี้จริงๆดัดจริตตอแหลมีคนกดไลค์ให้3 0 3รายคุณภูผาภูพยาได้ให้ความเห็นว่าทุกวันไม่เปิดทีวีก็เพราะไอดารานกหวีดนี่แหละไม่มีใครอยากดูจบอาชีพของพวกมึงได้เลย มีคนกดไลค์ให้167รายท่านต่อไปคุณมนทาอย่ามากัดฟันขอโทษหน่อยเลยมีใครบังคับให้มาขอโทษหรือเปล่าวะมีคนกดไลค์ให้89รายคุณคุณเลอรทุกวันนี้แทบไม่ดูละครเลยอย่าว่าแต่หนังตั้งแต่ดรามา่าดาราออวาเป่านกหวีดแถมมาดูถูกประชาชนอีกมีคนกดไลค์ให้88ไลค์คุณคูโรโกเขียนว่า ขอให้ท่านคนดีทั้งหลายสริมมั่นใจในชุดความคิดของท่านไปเถอะอย่าได้แคร์สังคมเลยแล้วจงยอมรับผลแห่งการกระทำของตนเองด้วยนะไม่มีเวลาไปดูหนังเพราะต้องทำมาหากินวงเล็บตามที่คุณแนะนำมีคนกดไลค์ให้ร3 0ยายคุณอุดอรเขียนว่าทำอะไรก็รับไปละกันนะไอเสือกมีคนกดไลค์ให้3ามสิบลคคุณตาคีเขียนว่าไม่ไปดูครับ จะไม่ดูที่ไอ้นี่เล่นทุกๆุกเรื่องเสียเวลาเสียสายตาคนแบบนี้ให้มันอยู่ในโลกของมันสะทุนมีคนกดไลค์ให้37รายลค์คุณอภิรัตเขียนว่าปากพร้อยทําให้นักลงทุนเขาเสียหายผลของความปากพร้อยคราวนี้คงมีผลไปอีกยาวนานสมน้ำหน้ามีคนกดไลค์ให้317ราย คุณแคมป์ูเขียนว่าดาราสลิมอย่างง้อประชาชนเลยเพราะเขาไม่มีเวลาไม่ดูหนังมึงหรอกต้องประหยัดเงินไว้5ปีที่ผ่านมาลำบากพอแล้วมีคนกดไ like ลค์ให้48รายคุณสเต็มเขียนว่ามึงโดนกระทบยาวแน่ไอ้ศาตร์มีคนกดไ like ลค์ให้165รายครับคุณเกียรติการรีดไถประชาชนเขียนว่าถ้าประชาชนไม่ดูหนังหน้ามึง แล้วผู้กำกับมึงจะมีตังให้มึงหรือเปล่าสมองสิสมองความเห็นต่อไปครับคุณอมรรัตเขียนว่าสมน้ำหน้าฮ่าฮ่าาอย่ามาอวดดีกับประชาชนโดนโลงโทษแล้วจะรู้สึกมีคนกดไลค์ให้206รกรายคุณชานนเป็นท่านสุดท้ายนะครับอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรนึกว่าจะพูดเอากระแสหนังสุดท้ายดับ บอกตัวเอาทาหารมาช่วยดูนะไปเลียซามีคนตรวจลายให้47รายเรื่องราวทั้งหมดก็คือความคิดเห็นของชาวเน็ตต่อกระแสแฮแท็กปันจันที่ฮั่นจันบอกว่าไปทำมาหากินหยุดแดกเหล้าอย่าบน่นคอตอชอในที่สุดไม่มีคนดูหนังเพราะต้องไปเก็บผักตบชวาคนละสามตนส่งผลให้หนังลักสองปียินดีคืนเงิน โลงโล่ง,ลงทั่วไทยต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดติดตามช anel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เราจะนำประเด็นร้อนๆในโลกออนไลน์มาเล่าให้ฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ